มหาวิทยาลัยฟาตานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเครดิตแบงก์เพียงคุณมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระบบคลั่งในกิจได้หากคุณเป็นนักเรียนฮาฟิสนักเรียนปอเนาะนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานักเรียนจบจากต่างประเทศนักเรียนสายอาชีพหรือกศน.คุณสามารถสมัครเข้าเรียนในระบบเครดิตแบงก์ของมหาวิทยาลัยฟาตานีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดเพศอายุพื้นฐานการศึกษาอาชีพความพิการศาสนาหรือเชื้อชาติท่านสามารถเข้าศึกษาในระบบคลั่งหน่วยกิจโดยสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยผลการเรียนของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบคลั่งหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ท่านยังสามารถนำผลการเรียนจากการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศหรือจากแหล่งการเรียนรู้อื่นเพื่อเทียบโอนหน่วยกิจและจัดเก็บในระบบคลั่งหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยได้ในกรณีที่ท่านสนใจจะรับปริญญาบัตรสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยท่านสามารถนำหน่วยกิจที่จัดเก็บในระบบคลั่งหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยพร้อมกับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่6หรือเทียบเท่าของท่านเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบปริญญาบัตรในสาขาวิชานั้นๆได้มหาวิทยาลัยฟาตานียังเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนเข้าเรียนในระบบเครดิตแบงก์ซึ่งมีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายมหาวิทยาลัยฟาตานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในระบบคลั่งหน่วยกิจเครดิตแบงก์สามารถสแกนผ่าน QR Code นี้เพื่อสมัครได้เลยสมัครได้ตลอดทั้งปีหลักสูตรที่เปิดสอนในระบบคลั่งหน่วยกิจคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์สาขาวิชาชะรีอะห์สาขาวิชาอิสลามศึกษาสาขาวิชาอุซูลุดดีนหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาอัลกุรอานและอัสซุนนะห์หลักสูตรนานาชาติคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาภาษาอาหรับหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาภาษามาลายูหลักสูตรนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรนานาชาติติดต่อสอบถามเพจสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการหรือโทร083-048-7436การเรียนรู้ในอิสลามเป็นเรื่องหลักเพราะอิสลามเขาเริ่มมีคำสอนด้วยอิกรอจงอ่านคือวิธีการที่เราจะได้รับความรู้มันไม่ใช่แค่ฟังธรรมดาแสดงว่าอิสลามนี้มันก็ลึกมากความรู้แค่ฟังไม่พอต้องอ่านด้วยแล้วก็อ่านวาญิบทุกวันต้องอ่านฟาติฮะห์ต้องเรียนต้องอ่านต้องมีคู่มือสำคัญที่สุดคืออัลกุรอานไม่มีความรู้ไม่มีอิสลามและก็อิสลามถือว่าคนที่ไม่มีความรู้คือไม่ใช่มุสลิมเขาเรียกญะฮิลียะห์